ครับแบงค์เจอกันเป็นครั้งที่5แล้วอาทิตย์นี้มาคนเดียวนะครับนั่งด้วยกันเยอะๆมันก็อึดอัดอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีทำงานวิดีโอแต่นี้สนุกดีครับได้ทำเป็นพวกแฮนด์คราฟต์ดีอะไรพวกนี้มีเรื่องโฟที่เพิ่มขึ้นมาเยอะในการตัดต่อวิดีโอที่จะจริงจังมากขึ้นนับกันเป็นวินาทีวิดีโออะไรบางอย่างที่มันกำลังเคลื่อนไหวอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วเราไปเปลี่ยนเป็นคลิปตัวอื่นเงี้ยหาจังหวะที่มันจะหยุดแล้วเราค่อยเปลี่ยนตัววิดีโอเราถึงจะทำให้โฟมันสามารถลื่นไหลได้เป็นทฤษฎีที่ได้จากอาทิตย์ที่แล้วครับสวัสดีค่ะเลยนะคะก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ได้คิดสตอรี่นะคะที่จะใช้ในการถ่ายวิดีโอค่ะเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรจะสื่อมาในรูปแบบของอะไรแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยให้กับเพื่อนที่ฝึกงานด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะก็อยู่ได้อะไรบ้างจากที่ทำที่นี่ What I've learned is thatThe designs we do for the client, not to what we think looks good. So we also always have to consider the client's point of view and always follow the mood board and the style set for us. So we can't stray away from that. And that's something that I had to learn the past few weeks. ส่วนมากนะคะได้มีโอกาสไปประชุมบรีฟโดยตรงจากลูกค้าก็เป็นฝ่ายกราฟิกแล้วก็ได้รับบรีฟโดยตรงจากลูกค้าว่าแบบเขาต้องการจะทำอะไรอยากได้ยังไงแล้วเหมือนได้เข้าไปทำงานจริงๆมันเกิดเมื่อเราเพิ่งผ่านมาแล้วทั้งออฟฟิศก็ซื้อเค้กมาฉลองกันขอบคุณทุกๆคนว่าเป็นปีแรกที่ฉลองกับที่ทำงานถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กฝึกงานแต่ก็มีเบอร์เดย์เค้กให้ก็คือขอบคุณทุกคนมากๆอ๋อสำหรับเจนที่สุดท้ายแล้วให้เจนพูดแบบเจนรู้สึกยังไงบ้างไปเจอเจนกันได้เลยค่ะเจนค่ะตอนแรกคิดว่า2เดือนคือน้อยมากเราก็ได้เห็นพัฒนาการตัวเองคิดถูกที่มาเลือกฝึกงานที่นี่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ภาษาได้เพื่อนที่ช่วยดูงานให้ดีมากก็จบแล้วอาจจะรู้สึกเหงาหนึ่งได้หลายๆอย่างมากๆเลยสุดท้ายก็ขอขอบคุณที่นี่มาก